สวัสดีครับครับผมแบงค์กับกิ๊บแคสเตอร์วิคัทเกมโอเวอร์วอยผมนะอัปเดตใหม่ตัวละครใหม่ดูมฟิชนั่นเองครับผมนะตัวละครนี้ได้รับการกล่าวขานถึงพวกที่ทำเกี่ยวกับข่าวสารของโอเวอร์วอยมานานว่าจะมาแล้วก็มีถุงมือที่แข็งแกร่งตอนนี้มันมีให้ผมไม่ได้ลองเล่นครับผมนะในเซิร์ฟ PTR เท่านั้นถ้าใครอยากจะลองเล่นก็เข้าไปที่เซิร์ฟ PTR ได้ผมจะมาลองดูว่าตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนดูรูปร่างแล้วแม่งดูก็น่าเล่นดีนะมันน่าจะเป็นสายบู๊ที่โหดดีเป็นสายโจมตีนะโอเคมาลองดูกัน Only through conflict you... ก่อนอื่นก็ถ้าเกิดกดเมาส์ซ้ายยิงธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ปั๊บมันจะยิงกระสุนคล้ายๆกับช็อตกันนะผมนะมันเป็นกระสุนที่แตกๆจะใช้ได้ผลดีถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆแน่นอนถ้าเกิดเป็นกระสุนแบบนี้ปั๊บอะไรอย่างนี้คล้ายๆกระสุนโรดฮอคแหละแต่ว่าจะมีแค่4นัดเท่านั้นแล้วมันต้องรีโหลดใหม่ซึ่งไม่มีรีโหลดเองนะมันจะต้องรอเวลาสักพักมันจะขึ้นมาเองเนี่ยปั๊บเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาทีจุดเนี่ยไม่สามารถรีโหลดได้ดังนั้นการชักกระสุนค่อนข้างจะช้าอยู่เพราะมันรีโหลดเองไม่ได้อะไรแบบนี้โอเคทั้งนั้นก็มาเริ่มที่ทีละสกิลกันตัวนี้สกิลค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันมาเริ่มจากสกิลแรกไปลองตรงนู้นหน่อยสกิลแรกเป็นสกิลสอยอัปเปอร์คัทผมนะต่อยศัตรูให้ลอยขึ้นฟ้าทำให้สามารถเด้งลงไปได้เหมือนกันสกิลแรกคืออัปเปอร์คัทสอยแล้วเราตัวเราและศัตรูจะลอยขึ้นฟ้าผมและสกิลที่2ปึ๊บทุบหมัดลงดินครับผมนะซึ่งสกิลนี้สามารถคอมโบสกิลแรกได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดเราสอยศัตรูขึ้นฟ้าด้วยสกิลแรกปั๊บกด E สกิลที่2ตามไปทุบดินต่อแบบนี้ผมว่าแม่งเท่มากแล้วก็สกิลที่3ท่าชาร์จโจมตีผมนะคล้ายๆชาร์จของไลฮาร์ดแต่ว่าเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยแทนสามารถกดค้างไว้เพื่อเพิ่มความแรงผมนะอันนี้กดขั้นแรกปั๊บอันนี้คือไม่กดค้างหรืออะไรจะได้เท่านั้นครับผมแต่ถ้าเกิดกดค้างล่ะนั่นครับผมนะมันก็จะมีความแรงต่างกันไปซึ่งสกิลชาร์จต่อยเนี่ยมันจะมีความแรงถ้าเกิดศัตรูเด้งไปโดนกำแพงมันก็จะแรงขึ้นครับผมดังนั้นแนะนำให้พยายามต่อยให้ศัตรูเด้งโดนกำแพงจะแรงมากอย่างนี้ปุ้งนั่นแหละพอชนกำแพงด้านหลังมันจะทีเดียวตายเลยมีโอกาสทีเดียวตายได้ครับผมเนี่ยอยู่ตรงกำแพงต่อยปั๊บเด้งกำแพงตายแต่ถ้าไม่เด้งกำแพงรู้สึกจะไม่ตายชาร์จเต็มแล้วเนี่ยไม่เด้งกำแพงมันจะไม่ตายถ้าเด้งกำแพงถือตายโหต้องเล็งให้ดีว่าจะเด้งกำแพงไหมอะไรอย่างงี้โอเคแล้วก็ถ้าอันติครับผมนะปั๊บเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็สามารถเล็งได้จะลงตรงไหนหาจุดลงไว้แล้วก็กดลงมาปุ้งตุ้มทุบพื้นเป็นวงกว้างครับผมท่านี้เป็นอันติที่ทำลายได้เป็นวงหมู่ถือว่าดีมากเลยนะจัดการได้หลายคนเลยอะแล้วก็ลืมบอกไปว่าทุกครั้งที่ดูฟิสสกิลก็มันจะเพิ่มถ้าใช้สกิลโดนศัตรูนะมันจะเพิ่มเกราะเข้ามาเห็นเกราะด้านซ้ายไหมนั่นแหละครับผมใช้สกิลโดนมันจะเพิ่มเกราะเข้ามาให้เราใส่ได้เรื่อยๆมันมากตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่เล่นมันระดับหนึ่งเลยแหละคอมโบแบบว่าอย่างเงี้ยหรืออัปเปอร์คัทขึ้นฟ้าตามเข้าไปกด E อย่างนั้นก็พุ่งต่อยนี่คอมโบ3ฮิตครับผมนะโคตรเท่ลงไปเลยครับตายเย็ดถ้ากด3ปุ่มนี้แบบเป็นคอมโบมันจะเท่มากเลยอัปเปอร์คัทตามไปตบพื้นเนี่ยก็ชาร์จต่อยแหมคอมโบโหดเย้แม่งเท่อะคอมโบใส่โดน3ทีคอมโบนี่มันเท่มากเลยเฮ้ยต่อยขึ้นไปตามไปพุ่งตบพื้นเนี่ยก็ไปไหนเห็นเนี่ยต้องยิงคอมโบให้ผมแต่ก็อย่าลืมว่าใช้ปืนยิงเมาส์ซ้ายได้มันแรงเหมือนกันเอาเว้ยแล้วก็อันตีทีต้องให้โดนตรงกลางสิถ้าเกิดโดนตรงกลางจะแรงสุดด้วยเล็งได้นานนะผมนะกว่ามันจะลงมาสามารถเล็งได้นานหรือสามารถกดลงมาได้เลยก็ได้มันสามารถเลือกได้อะไรอย่างนี้เท่อะโอเคเดี๋ยวผมไปลองเล่นกับบอทดูมาดูมฟิสโอ้ยท่ามันเท่นะตอนนี้ยังไม่มีสกินหรือว่าอะไรให้ดูครับผมมีแค่ตัวมันทื่อๆอย่างเงี้ยอัปเดตมาเฉยต้องรอดูว่าสกินมันจะเท่ขนาดไหนหรือว่าท่าไฮไลท์อินโทรอะไรเงี้ยน่าจะเท่น่าจะเท่เดี๋ยวต้องลองดูมาดูมฟิตโอ้ยซ้อมก่อนนี่กูซ้อมอยู่ไงวันดีกระโดดทุบพื้นจริงๆมันสามารถทำคอมโบได้นะกดอัปเปอร์คัทลอยขึ้นฟ้าก่อนแล้วค่อยทุบพื้นลงมาแบบนี้เนี่ยลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ทุบพื้นน่าเนี่ยเท่นะใช้มันเป็นตัวที่จัดว่าคล่องเลยล่ะอาจจะคล่องพอๆกับเกนจิถ้าเล่นดีๆครับผมมันสามารถกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่ได้อย่างสบายเลยอ่ะปะลองดูกันมา go go goอูดูมฟิตมาแล้วใครอยากจะลองกับกูบ้างแต่ถ้าเกิดชาร์จเข้าไปแล้วไปเจอฝูงศัตรูไปคนเดียวนี่ก็ตายเหมือนกันนะมันไม่ใช่ตัวแทงค์นะท่านมันเป็นตัวโจมตีอย่าลืม
ตัวแม่งหนามันจะผมว่าจุดอ่อนน่าจะเป็นการที่มันจะโดนเป็นเป้าศัตรูได้ง่ายเพราะตัวแม่งหนาเนี่ยหูกระโดดเข้าไปปุ๊บโอ้ทุบตายผมไม่เข้าไปหมดแล้วเว้ยเดี๋ยวๆแป๊บนึงทึบทึบทึบวุ้ดต่อยเอาไปคัดแล้วก็ลงมาทุบมั่วมากวัวตบกิ้งวู้ฮู้ยมาเพื่อนเพื่อนตายหมดเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมามาเข้ามาดีเข้ามาเข้ามาดีเข้ามาต่อยลูซิโอวุ้ดวู้ดูตายตายวู้หลบหลบมาวู้ฮู้แม่งมั่วดีมากแต่ว่าก็มันดีใช้ได้ตายไหมเรียบร้อยว้าเท่เว้ยแม่งมันดีว่ะตุลุมตุมบอลไอ้แบบว่าเข้าไปทุบกันมันๆนี่สะใจใช่เล่นจะได้อันตีเนี่ยอย่างไวตามไอ้ข้ามถึงบ้านเลยก็ได้ทีมเราก็โหดเกินบางทีอันตีตรงนี้เลยแบะเต็มหน้าไปไหนไปไหนทุบทุบทุบตายอู้เอ้ยเอ้ยไอ้ตองลุกขึ้นมาตบนี่กระโดดกระโดดไปกระโดดมาพริ้วเหมือนกันตบมันดีว่ะผมว่าฮิปมาใหญ่บาสเตียนบาสเตียนเอาเวนกัมไม่โดนชาร์จผิดไปแล้ววะตายเหรอเอาเวนกัมทอนทอนทอนเมื่อกี้ชาร์จออกมาผิดไปไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนอีกใครอยากจะโดนลิดหมัดดูฟีดเว้ยอุ้ยโดนทุบรถอะไรเล่าเอามาคัดขึ้นมาตบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หลบหลบมาก่อนเลยมันอู้ยชาร์จ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 ฮิวนี่ฮิลลิ่งนี่ฮิลลิ่งนี่ฮิลลิ่งไปหาแล้วดูตบกิ้งไปไหนไปไหนชาร์จตบอาณาเต็มหน้ากูเล็งอยู่แล้วช่วยด้วยอู้แม่งฮุกรู้กลับมาอู้ทำได้ยังไงฮึบเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจดีตบโดนเป็นไงล่ะฮึบต่อยบาสเตียนอะไรอะไรเล่นกูทำไมตาเลียเล่นกูเหรอฮะตบกิ้งเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดทุบกระโดดไปมาเนี่ยแม่งคลิ้วมากเลยผมว่าเออคือโคตรเท่เลยดูฟีดแม่งมันวะอะไรมาหันหน้ามาไม่ทันแล้วอาณาโดนตบกิ้งสายโผล่มาพอชาร์จรอตอนชาร์จก็เดินไปด้วยได้นะเดินชาร์จโอ้ยทำอะไรทำอะไรเวทหวดไปแล้ววะเฮ้ยอันตีอันตีทำให้เราเป็นอมตะด้วยนะเพราะศัตรูยังไม่เห็นเราบึ้มเต็มหน้าอะไร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 เรียบร้อยชนะผมนะเฮ้ยมันดีวะแม่งมันกระโดดไปกระโดดมาทุบ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 น่าจะถูกใจขาบูผมนะเช่นผมเป็นต้นแต่ว่าผมว่ามันเป็นตัวที่โดนเล็งเป้าง่ายอ่ะมันไม่ใช่ตัวที่จะเข้าไปสดคนเดียวได้ go 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 อัปเปอร์คัทกระโดดไปนู่นด้วยความพลิ้วด้วยเนี่ยมันพลิ้วดีใช้สกิลในการกระโดดไปกระโดดมาอย่างรวดเร็วก็ได้ผมมีใครมาไว้เนี่ยไม่มีนะแกไปต่อยตูดมันเฮ้ยโอ้โหมาเพียบแม่งมาช้าปกติเว้ยมาน่าจะไม่เห็นเราแล้วเสร็จแน่ปุ้งตายเฮ้ยเดี๋ยวบัตเตียนบัตเตียนไอเวนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกือบตายหาบัตเตียนแม่งซุ่มอยู่เฮ้ยต่อยไปไหนไปไหนรถด็อกทุบซะตาย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 อู้เดี๋ยวเดี๋ยวช็อตไปโดนเฮ้ยเออหูโลทุบตายโอ้จะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เกือบตายฮิวฮิวนี่ฮิวลิงอย่างแรงเลยให้ไวเวเดอร์อย่าตายแล้วฮิ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 วเออ thank you โอ้เกือบตายมุดต่อยหน้าอ้าวเวจำตกทางนี้ก็ได้กูเห็นอะไรโอ้ที่เยอะอะไรเมื่อกี้อะไรเยอะต่อยหน้าลูซิโอโอ้โหหน้าไหมหวัดดีหวัดดีรถด็อกทำลายทุบโดนไปโดนมาต่อยอย่างมันอะไรต่อยอีกคนนึงโอ้โหนี่เป็นคิวโคตรโหดเลยอ้าวซาเลียทะเลทำไมเอาไปคัดเอาโดดขึ้นมาในวันนี้ด้วยโอ้โหเท่เลยเช็ดแค่กระโดดขึ้นมาได้ยังไงเอาไปคัดอีกทีได้ไหมเอาไปคัดปุ๊บแล้วกระโดดเข้าไปบนได้ด้วยเช็ดแค่คนฟิวอ่ะผมกระโดดจากด้านล่างขึ้นมาได้อ่ะมันฟิวพอเกนจิเลยเนี่ยแล้วมันแรงดีอ่ะโหน่าเป็นตัวโปรของใครหลายคนแน่เลยทีเนี้ยผมด้วยแหละคนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหคนเยอะอย่างนี้ต้องอันตีใส่หน้าลงมาบึ้มหน้าไม่ดูโอ้โหตูมโคตรฟิวอ่ะต่อยหน้าแหกโอ้ยเดี๋ยวอันติบัตเตียนต้องหลบกัน
ดีมากคุณดูลอยมาแล้วไปไหนไปต่อยพลิ้วโคตรโคตรชอบกระโดดขึ้นมาปึ๊บมันกระโดดได้พอดีตรงนี้เลยเนี่ยปีนขึ้นมาได้ง่ายเลยมีใครก็อยู่ในมาไซวะเนี่ยเดี๋ยวให้ไปชึบบึ๊บหลบลงมานี่พุ่งต่อยหน้างงดีอนาคตมาจากไหนมาจากข้างบนใครดรอปเดอะบีทโอ้ใครใครอยู่ไหนทำอะไรต่อยซาเลียทุบเต็มเต็มเรียบร้อยชาร์จต่อยไม่โยนเวนอู้เล่งกูเหรอฮะทุบพุ่งมานี่ตายซะอู้ต่อยนะแหกอยู่ไหนอีกอยู่นี่กูเห็นทุบโคตรสะใจรัวมากเข้ามากันไม่ได้เลยใช่ไหมยึดเข้ามันเกินไปมันเกินไปแล้วตัวนี้เล็ดมันเกินไปใครกล้ามาอีกไหมมากันเร็วๆนี่จะยึดได้เนี่ยเวนวันนี้มาฆ่าถึงบ้านเลยยังไงวะปุ๊บลอยเข้าไปถึงนี่เลยไปไหนอย่าไว้เดี๋ยวไม่โดนโดนเต็มหน้าทำไรอันตีใส่หน้าวิ่งบัมวุ้บต่อยหน้าอู้อัมเบอร์คัตทุบลงไปอีกอะไรวะเนี่ยไอ้ยะแล้วมองไม่เห็นอู้ช่วยด้วยฮิวอะไรไอ้บัตเตียนมาจากไหนเนี่ยฮะวู้ฮู้ตูบโอ้ยตายเรียบร้อยตายอู้อะไรอู้สตูดิโอโอ้ยกำลังมันเจอบัตเตียนอันตีใส่หน้าเข้าไปกูตายห่าเลยโดนไปโดนมากำลังมันเลยไม่เงยตุ้มเขาแน่มาแล้วเพื่อนหมูมันอยู่สัก5ตัวเลยวะเราต้องยึดให้ได้ย้ายมันถูกเวลากลับมาแล้วเป็นไงบ้างสถานการณ์โดนไปถึงตรงนู้นเลยโดนมาอย่างไกลตบยิงตัวนี้ต้องโดนเนิร์ฟแน่นอนถึงไม่แคร์ตอนนี้เล่นมันเพราะว่าต้องโดนเนิร์ฟว่ะไม่โกงไปผมว่าบางทีมันไปโกงไปเรียบร้อยดูมฟิตบิดมาดูวันไหนได้เพลย์ออฟเดอะเกมโคตรเท่โอ้ฮันตีเงี้ยยืดเล็งดีป๊อปบึ้มเข้าหน้าโอ้ยิงกระโดดตบยิงโอ้ยกระโดดทุบโดดทุบไปมาแล้วดีเลย์ผมว่าดีเลย์สกิลมันเร็วไปกูใช้สกิลแบบทุบได้รัวๆเลยอะแม่งเจ๋งแต่ก็โอเคผมนะก็จบแล้วการลองดูฟิตในครั้งนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกระจายผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีผมนะถ้าใครอยากดูคลิปโอวาต่อก็อย่าลืมกดไลค์ให้เยอะสำหรับวันนี้ก็ดูฟิตมันมากโดนเนิร์ฟแน่นอนไม่รอดแน่นอนนะผมว่ามันต้องโดนเนิร์ฟไม่งั้นมันเทพเกินครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเพื่อนฝูง